อดิษรมั่นใจวันที่22สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีข่าวดีได้นายกรัฐมนตรีแน่นอนย้ำเศรษฐาไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์อดิษรมั่นใจวันที่22สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีข่าวดีได้นายกรัฐมนตรีแน่ย้ำเศรษฐาไม่ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ชี้วันที่21สิงหาคมเตรียมชี้แจงร่ายกลอนเตือนตัวเองบอกเจ็บใจลึกๆลั่นทำหน้าที่ส.ส.ต่อรอมา17ปีวันที่18สิงหาคม66ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิป3ฝ่ายว่าเป็นการพูดคุยถึงระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในส่วนญัตติของพรรคก้าวไกลที่ขอให้รัฐสภาทบทวนมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ห้ามเสนอชื่อบุคคลเดิมให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชุมเห็นว่าควรอายัตติดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ยัตติการโหวตนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการต่อไปส่วนการอภิปรายจะพูดถึงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติแต่ไม่สามารถที่จะให้ที่ประชุมเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่จะถูกเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องมาสภาเพราะที่ผ่านมาข้อบังคับการประชุมไม่ได้เปิดโอกาสให้เป็นเช่นนั้นเมื่อถามว่าขณะนี้มีส.ว.อยากให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาแสดงวิสัยทัศน์นายอดิศรกล่าวว่าเราก็อยากให้มาแต่ทราบว่านายเศรษฐาจะเปิดแถลงข่าวชัดเจนวันที่21สิงหาคมซึ่งเป็นคู่กรณีระหว่างบุคคลกับบุคคลเมื่อถามว่าจะมีผลหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวบางคนจะไม่โหวตให้นายเศรษฐานายอดิศรกล่าวว่าขอร้องให้ชาติบ้านเมืองเดินต่อไปได้ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเพราะนายเศรษฐาและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกพรรคเป็นการเสนอต่อพี่น้องประชาชนมีการกลั่นกรองโต้เถียงตรวจสอบกันอย่างละเอียดข้อบังคับก็ไม่เปิดโอกาสดังนั้นจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้ยกตัวอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาเมื่อถามว่าส่วนตัวเชื่อว่านายเศรษฐาจะผ่านการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่านักข่าวก็มีสิทธิ์คิดแต่พวกตนมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีประสบการณ์แก้ปัญหาบ้านเมืองให้เดินหน้าได้คิดว่าวันที่22สิงหาคมจะมีข่าวดีประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะมั่นใจในการหารือกับทุกภาคส่วนและส.ว.ก็ใช้ระยะเวลาในการไตร่ตรองซึ่งตนเชื่อมั่นในเกียรติของส.ว.เมื่อถามว่ากังวลอะไรจึงไม่ให้นายเศรษฐามาชี้แจงนายอดิศรกล่าวว่าในข้อบังคับบอกไม่ต้องมาซึ่งจะมาก็มาได้แต่วันที่21สิงหาคมนี้ก็จะมีการแถลงแล้วก็ไปซัดกันตรงนั้นเพราะนายเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นส.ส.เมื่อถามว่ากระแสสังคมบอกว่าถ้าจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาตินายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องลาออกจากตำแหน่งนายอดิศรกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรแต่การเมืองบังคับให้เราทำตอนแรกเราก็ให้พรรคก้าวไกลทำแต่ไม่สามารถนำเรือเข้าไปสู่ฝั่งได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์นายอดิศรได้อ่านกลอนที่เขียนขึ้นเองว่าเตือนตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บเนื้อลึกในและเจ็บใจไม่อยากทำพร้อมกับกล่าวต่อว่าโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินทางต่อไปได้ตนคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีกลอนดังกล่าวข้างต้นตนเขียนให้ตัวเองเมื่อถามถึงการที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติจะลาออกไปเป็นฝ่ายอิสระนายอดิศรกล่าวว่าวันนี้ก็ถูกนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาจี้ถามในรายการตนก็มานั่งพิจารณาว่าส.ส.ตนก็ชอบมา17ปีแล้วกว่าจะได้มาตนจะทำหน้าที่ส.ส.ตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหน
กลอนดังกล่าวเขียนให้ตัวเองที่รู้สึกเจ็บใจที่พูดไปแบบนั้นเป็นส.ส.ร.มาตั้ง17ปีและ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ทำหน้าที่ได้ดีและจะเป็นส.ส.ต่อไปแต่ถ้าไปเป็นส.ส.ฝ่ายค้านไม่รู้ว่าเขาจะรับผมหรือเปล่านายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าจะผิดคำพูดที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าไม่ได้ผิดก็บอกแล้วว่าเจ็บลึกในเพราะสถานการณ์บ้านเมืองภายใต้ตัวละคร750คนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกินครึ่งโดยไม่เอาคนอื่นมาเลือกแทนได้เมื่อถามว่าส.ส.ในพรรคมีความเห็นอย่างไรที่พรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยนายอดิศรกล่าวว่าเป็นไปตามมติพรรคตามมติของคนที่ไปเจรจาไม่ได้อึดอัดอะไรเจี๊ยบอมรัตน์โพสต์แซกถึงเต้นณัฐวุฒิประกาศตามหาคนรักที่หายไปคิดถึงอ่ะอมรัตน์โพสต์แซกถึงเต้นณัฐวุฒิขอแรงมูลนิธิกระจกเงาตามหาคนรักที่หายไปชาวเน็ตแห่เม้นบอกให้เวลาหน่อยแกคงจุกกอกพร้อมถามคุณหมอลาออกยังจากกรณีพรรคเพื่อไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาล314เสียงโดยมีพรรคสองลุงคือพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมด้วยส่งผลให้กระแสในโลกออนไลน์ต่างวิจารณ์กันอย่างร้อนแรงนั้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2566นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กอมรัตน์โชคแพมิตรกุลอมรัตน์โชคประมิตรกุลระบุว่าขอแรงมูลนิธิกระจกเงาตามหาคนรักที่หายไปณัฐวุฒิสายเกื้อวันที่18สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามากเดลพร้อมแสดงความเห็นกันมากอาทิแกคงจุกกอกละครับคุณเจี๊ยบให้เวลาแกหน่อยคุณหมอลาออกยังแม้ก็แรงไปนะคะทั้งนี้นางอมรัตน์ได้ตอบกลับว่าแรงยังไงก็แค่ตามหาคนรักคิดถึงแหละเจี๊ยบอมรัตน์โพสต์แซกถึงเต้นณัฐวุฒิประกาศตามหาคนรักที่หายไปคิดถึงอ่ะ